พนะครับในช่วงนี้เรากลับมาติดตามประเด็นข่าวของวันนี้จากหน้าหนังสือพิมพ์ทั้ง4ฉบับกันเลยครับค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะกรอบเช้าวันพุธที่17ธันวาคมค่ะไปดูนะคะสำหรับพาดหัวข้อข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้านี้ค่ะกรอบสีดำนะคะก็เป็นในเรื่องของคดีพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์ค่ะก็ยังเป็นคดีที่สืบเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะล่าสุดก็ได้มีการพาดหัวข้อข่าวนะคะเกี่ยวกับอดีตผู้บัญชาการรน.รับนะคะรับส่งสวยนะคะ150ล้านพงษ์พัชโกวิทสวยธุรกิจน้ำมันเถื่อนเสียโจ้เจเรสรุปผลแก๊งเดอะกิ๊กประพฤติชั่วร้ายแรงชงให้ออกค่ะพนักงานสอบสวนนะคะก็เข้าสอบโกวิทบุญสืบอีกรอบในคุกอดีตผู้การตำรวจน้ำสารภาพรับสวยน้ำมันเถื่อนเสียโจ้150ล้านบาทส่งให้2อดีตนายพลผู้ต้องหาชื่อดังเจเรตำรวจแห่งชาติสรุปฟันพงษ์พัชค่ะแล้วก็ทางด้านล่างนะคะก็มีภาพค่ะของทางพันตำรวจเอกเด่นชัยบุญโพสีนะคะนักบินกองบินตำรวจค่ะได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางในข้อหาร่วมกันปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ด้วยสีหน้าเรียบเฉยภายหลังเจ้าตัวได้รับการอนุมัติประกันตัวในชั้นสอบสวนเป็นเงินสดนะคะ1ล้าน2แสนบาทขออภัยค่ะ1แสน20,000บาทนัดรายงานตัวนะคะในวันที่16มกราคม58ค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะอยู่ทางด้านซ้ายค่ะติดกันเลยค่ะตำรวจคุมเข้มนะคะรถที่เข้าออกบ้านศรีรัฐค่ะสื่อเฝ้าแน่นนะคะพระถอยกลับใส่บาตรไม่ได้ท่านผู้หญิงศรีรัฐค่ะยังคงเก็บตัวเงียบบ้านสุวดีเผยใส่บาตรทุกเช้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสส่วนทางด้านสภ.วัดเพลงค่ะก็ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนอกเครื่องแบบคุมเข้มรถเข้าออกค่ะรวมถึงได้ขอร้องสื่อมวลชนกับชาวบ้านนะคะให้หยุดติดตามความเคลื่อนไหวเพราะเจ้าตัวต้องการพักผ่อนอย่างสามัญชนธรรมดาเตรียมสร้างป้อมตำรวจฝั่งตรงข้ามไว้ใช้ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมค่ะก็ภายหลังจากที่ขอพระราชทานกับบรรทุงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์นะคะล่าสุดค่ะก็ทางผู้สื่อข่าวก็ได้ไปการติดตามความเคลื่อนไหวของท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวดีเมื่อเวลา 7:30 นาทีของเมื่อวานนี้ก็รายงานเขาว่าท่านผู้หญิงศรีรัตน์เนี่ยยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยในทุกเช้าค่ะจะได้มีการนิมนต์พระนะคะจำนวน9รูปนำโดยพระครูพิสารจริยาภิรมย์เจ้าอาวาสวัดประดู่นั่งรถตู้สีขาวค่ะเพื่อไปรับบิณฑบาตภายในบ้านตามปกติทุกเช้าแต่เมื่อเช้าค่ะที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เมื่อมาถึงบริเวณทางเข้าประตูบ้านก็มีสื่อมวลชนจำนวนมากเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวจึงยกเลิกการบิณฑบาตและก็เดินกลับวัดทันทีค่ะในกรณีนี้นะคะทุกเช้าเนี่ยพระจะต้องนั่งรถตู้จากที่วัดค่ะมาที่บ้านท่านผู้หญิงศรีรัตน์เพื่อมารับบิณฑบาตนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าค่ะที่ผ่านมาเช้าเมื่อวานนี้นะคะ16ธันวาคมพอมาถึงเจอสื่อมวลชนค่ะดักกันเนืองแน่นเลยรอทำข่าวสื่อมวลชนก็กะว่าจะอาศัยจังหวะที่ประตูบ้านเปิดรถแล่นเข้าไปเนี่ยค่ะจะเก็บภาพแต่ปรากฏว่ารถตู้สีขาวนะคะที่ได้นิมนต์พระมาเนี่ยเพื่อมาถึงหน้าบ้านเห็นสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากก็เลยจอดนิ่งเลยค่ะจอดอยู่ตรงนั้นนานถึง10นาทีจนในท้ายที่สุดนะคะพระต้องกลับวัดค่ะไม่สามารถไปรับบิณฑบาตได้เพราะว่าสื่อมวลชนเนืองแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่พระกลับไปสักพักหนึ่งค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแทนนั่นเองแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนนะคะว่าอยากขอร้องให้หยุดทำข่าวในประเด็นนี้เพราะเนื่องจากว่าตัวท่านเองเนี่ยก็อยากจะพักผ่อนในรูปแบบของสามัญชนธรรมดาทั่วๆไปนั่นเองค่ะนี่ก็คือความคืบหน้านะคะของกรณีทางด้านท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวดีนั่นเองค่ะหลังจากที่สื่อมวลชนเองยังคงติดตามกระแสอยู่นี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งกระแสค่ะที่ได้มีการพูดถึงนะคะผ่านหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะในเรื่องเดียวกันนี้เองนะคะไปดูกันที่พาดหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเรื่องเดียวกันนะคะก็มีการพาดหัวข้อข่าวว่าพระราชทานเงินศรีรัตน์บิ๊กตู่แจงถือเป็นพระราชอำนาจปปง.อายัดเครือบิ๊กกิ๊ก11บัญชีรวมกว่า100ล้านชี้พงษ์พัชจนผิดปกติเสียโจ้จ่ายสวย150ล้านผ่านบุญสืบส่งให้นายค่ะ
สำหรับในกรณีนะคะพระราชทานเงินค่ะของทางด้านท่านผู้หญิงศิรสุวดีนะคะผู้สื่อข่าวค่ะก็แห่กันไปทำข่าวนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงกรณีนี้ด้วยที่หลังจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการกระแสข่าวออกมาว่ามีการได้รับพระราชทานเงินนะคะจำนวน200ล้านบาทค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็ไปสอบถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็บอกว่าอยากให้ยุติในเรื่องของเงินพระราชทานไม่ต้องมาสอบถามอะไรเพิ่มเติมเพราะเนื่องจากว่าเป็นในส่วนของพระมหากษัตริย์นะคะเป็นในส่วนของบรมราชวงศ์นะคะดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองมีพระราชอำนาจอยู่แล้วที่จะกำหนดหรือว่าพระราชทานเงินในทรัพย์สินของส่วนพระมหากษัตริย์ให้ใครก็ได้ซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถใช้ได้เลยหรอพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าแล้วรู้หรือไม่ล่ะว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนถ้าไม่รู้ก็อย่าพูดถ้าไม่รู้จริงก็อย่าถามนะคะนี่ก็คือคำชี้แจงนะคะของทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกี่ยวกับเงินพระราชทานนะคะให้กับทางท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวดีค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมากันที่นะคะเซาลินค่ะขอให้ประเทศไทยนะคะช่วยสร้าง7พระประธานออกแบบปลุกเสกค่ะผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะอยู่ทางด้านล่างสุดเลยกรอบด้านล่างสีเขียวเซาลินขอไทยช่วยสร้าง7พระประธานออกแบบปลุกเสกฮือฮาค่ะวัดเซาลินขอให้พระสงฆ์ไทยจัดสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์7องค์พระสักกายุมันขออภัยค่ะพระสักกายุมุนีพุทธเจ้ารวมไปถึงพระภัยสัชยุคุรุพุทธเจ้านะคะก็ได้มีการจัดสร้างแล้วก็มีการปลุกเสกด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังค่ะนี่เป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้านี้ค่ะเราไปต่อเนื่องกันที่หน้าหนังสือพิมพ์ Daily News กันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ประเด็นของกลุ่มตาลีบันครับที่ได้มีการบุกยึดโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศปากีสถานครับมีรูปภาพประกอบนะครับอยู่ใต้คำว่า Daily News เลยครับจะเห็นว่าเป็นภาพของกองกำลังทหารปากีสถานครับได้มีการปิดล้อมแล้วก็ยิงปะทะเดือดกับนักรบตาลีบันที่บุกยึดโรงเรียนในจังหวัดเปชวาจับกุมครูแล้วก็นักเรียนเป็นตัวประกันครับเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด135รายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กนักเรียนนะครับสำหรับภาพเล็กเนี่ยก็จะเป็นภาพของเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บครับจากพาดหัวข่าวระบุว่าตาลีบันบุกยึดโรงเรียนปากียิงปะทะเดือดตายสังเวย135ศพออซซี่ไว้อะไรเหยื่อนักรบตาลีบันบุกโจมตีจับตัวประกันเด็กนักเรียนและครูกว่า500คนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเปชวาครับในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเล่าละเอียดให้ฟังในลำดับถัดไปเราไปดูกันต่อที่อีกหนึ่งข่าวครับเป็นข่าวของคุณแม่รายหนึ่งนะครับเครียดเลยนำลูกเนี่ยซึ่งอายุเพียงแค่24วันเท่านั้นนะครับออกจากบ้านแล้วก็ทางด้านสามีเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยหลังจากนั้นครับก็ไปสอบถามแล้วก็ไปเห็นตัวคุณแม่เนี่ยที่บริเวณริมแม่น้ำแควน้อยนะครับปรากฏว่าเจอคุณแม่อยู่คนเดียวไม่เจอลูกทารกนะครับก็เลยไปสอบถามทางชาวบ้านว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรทำไมถึงเจอแม่อยู่คนเดียวชาวบ้านก็บอกว่าพบเห็นว่าคนที่เป็นแม่รายนี้นะครับขุดดินแล้วก็นำร่างของลูกเนี่ยไปฝังทั้งเป็นนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการขุดตัวเด็กเนี่ยออกจากดินครับแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าทนไม่ไหวนะครับก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางแพทย์เนี่ยก็วินิจฉัยว่าสาเหตุเกิดจากการขาดอากาศหายใจครับตามพาดหัวข่าวระบุว่าแม่เครียดฝังลูกทั้งเป็นผัวตกงานไม่มีตังค์ซื้อหนมให้นะครับฝังลูกวัยแบเบาะทั้งเป็นแม่ลูกอ่อนเครียดจัดนะครับสาเหตุเนื่องจากว่าไม่มีเงินซื้อหนมให้ลูกกินนั่นเองเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะมาลงในรายละเอียดเช่นเดียวกันครับไปปิดท้ายกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับมีรูปภาพประกอบอยู่ทางด้านขวามือเลยทางด้านเจ้าหน้าที่เร่งนำร่างนายเติมชัยพรมวิชัยนะครับตามภาพเล็กครับซึ่งเป็นนักฟุตบอลสังกัดสโมสร Air Force ออกจากรถยนต์ Honda CRV ทะเบียนกไก่ชอชิง2796สกลนครนะครับหลังขับรถไปประสบอุบัติเหตุพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนพหลโยธินใกล้กับที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวงตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นก็ได้มีการนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวจ
จึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาอย่างน่าเศร้าใจครับนี่ก็คือประเด็นโดยรวมจากหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ในวันนี้ครับมาต่อกันอีกหนึ่งฉบับค่ะเรามาดูกันที่หนังสือพิมพ์มติชนกันบ้างนะคะกรอบเช้าวันพุธที่17ธันวาคมค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของท่านผู้หญิงศรีรัตน์นะคะแล้วก็ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ชี้แจงนะคะอย่างที่ได้นำเรียนคุณผู้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูประเด็นอื่นกันบ้างนะคะไปดูกันที่ในเรื่องของการเมืองค่ะกรอบสีแดงนะคะทางด้านขวามือของมติชนค่ะการเมืองเช้านี้นะคะก็ระบุว่าสปช.ค่ะจี้เขียนกฎหมายยืดวาระตนเองคุมรัฐบาลปฏิรูปประยุทธ์เอาจริงผิดมาตรา112เตือนสมศักดิ์เจียมหยุดบิ๊กตู่ลั่นจัดการละเมิดมาตรา112เผยเคยแจ้งเตือนก่อนจับกุมแต่ไม่ฟังอัดสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเป็นภัยต่อความมั่นคงไฟเขียวให้นักโทษหนีคดีกลับมาสู้คดีสั่งจัดเวทีฟังความเห็นต่างสปช.ขออยู่ยาวชงออกกฎหมายต่ออายุคุมรัฐบาลปฏิรูปค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะในขณะนี้นะคะจะเห็นว่าราคาน้ำมันดิบนะคะในต่างประเทศเนี่ยลดลงอย่างฮวบฮาบก็ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับอานิสงส์ด้วยนะคะน้ำมันเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นลดครั้งประวัติศาสตร์ที่ลดทีเดียวเลย2บาทนะคะสำหรับเบนซินแล้วก็ดีเซล1บาทค่ะส่วนหุ้นไทยเองนะคะก็ร่วงถึง55จุดค่ะก่อนที่จะดิดกลับนะคะดิสเครดิตรัฐบาลค่ะบิ๊กตู่นะคะก็บอกว่าขออย่าเชื่อลือมั่วโฆษกไก่อูซัดพิธีกรดังระบุปล่อยข่าวทำป่วนบิ๊กตู่นะคะก็เตือนอย่าโง่ฟังข่าวลือมั่วเมินเขย่าเครดิตรัฐบาลมั่นใจคนส่วนใหญ่ยังรักค่ะก็นี่ก็คือประเด็นนะคะของทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้มีการปล่อยกระแสข่าวลือมานะคะที่เป็นการดิสเครดิตรัฐบาลเนี่ยส่งผลให้หุ้นไทยเนี่ยร่วงลงอีก55จุดเลยทีเดียวเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังนะคะปิดท้ายกันที่ภาพกราฟิกค่ะของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะคะไปดูกันค่ะเกี่ยวกับกรรมธิการติดดาบปราบโกงนะคะแม้คำคล้องจองเลยติดดาบปราบโกงนะคะก็เกี่ยวกับก่อนหน้านี้ถ้ากรณีซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยจะมีการเอาผิดนะคะสำหรับผู้ที่ขายเสียงล่าสุดนะคะก็บอกว่าต่อไปนี้คนที่ขายเสียงอย่างเดียวไม่ได้ผิดแล้วคนที่มีการว่าจ้างหรือคนที่ขายสิทธิ์เนี่ยก็ติดคุกด้วยเช่นเดียวกันมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะในภาพก็ระบุนะคะว่าผู้ที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญาองค์กรอิสระส่งฟ้องคดีได้3คดีทุจริตนะคะจะไม่มีอายุความค่ะ4ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งถอดถอนนักการเมืองทุกระดับ5ห้ามผู้เคยต้องคำพิพากษาความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเด็ดขาด6นักการเมืองร่วมรับผิดชอบหากผู้ติดตามที่ปรึกษามีการทุจริต7รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีห้ามถ่ายโอนธุรกิจให้กับทายาทหรือผู้ใกล้ชิด8ยึดทรัพย์นักการเมืองทุจริตถึงรุ่นลูกและก็รุ่นหลาน9ตั้งกองทุนต้านทุจริตเหมือนกองทุนสสสค่ะนี่แหละค่ะคณะกรรมการนะคะก็คาดว่าจะเป็นการลงดาบปราบการโกงทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็มีการข้อเสนอนะคะทั้งหมด9ข้อด้วยกันค่ะซึ่งเป็นข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการปฏิรูปป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีนายประมวลสุธีวงศ์เป็นประธานกรรมการค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวจากหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ค่ะไปต่อเนื่องกันที่หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่น่าสนใจของพระพุทธรูปองค์หนึ่งครับเป็นพระพุทธรูปสำริดนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ในถ้ำพระธาตุโบราณสถานตำบลเขาวังอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับจุดเด่นของพระพุทธรูปองค์นี้จากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายน้ำตานะครับหรือว่าเป็นคราบน้ำตาของพระพุทธรูปเนี่ยไหลออกมาครับโดยคราบน้ำตาที่ไหลออกมาจากพระเนตรทั้งสองเนี่ยเนื่องจากว่าส่วนที่พระศอนะครับหรือว่าคอของพระพุทธรูปมีคนร้ายนะครับพยายามที่จะตัดเศียรพระพุทธรูปแต่ว่าไม่สำเร็จครับก็เป็นที่แปลกใจกับผู้พบเห็นก็พากันมากราบไหว้จำนวนมากครับ
เราไปดูกันต่อที่เรื่องของของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะครับในเรื่องของการเดินทางกันบ้างสังเกตว่าในช่วงนี้เนี่ยซึ่งเป็นช่วงใกล้เทศกาลท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นช่วงสิ้นปีประมาณวันที่25-24เนี่ยก็จะมีบรรดาประชาชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเดินทางมายังไทยเพื่อที่มาท่องเที่ยวกันซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะมุ่งไปยังต่างจังหวัดครับทางด้านของมอเตอร์เวย์นะครับที่จะเป็นการมุ่งหน้าไปทางสายกรุงเทพชลบุรีเนี่ยมีการปรับราคานะครับรวมถึงขออภัยครับมีการให้ขึ้นฟรีเลยนะครับจำนวน9วันรวมถึงบูรพาวิถีนะครับก็มีการปรับด้วยนะครับโดยเป็นการให้ขึ้นฟรีจำนวน9วันเช่นเดียวกันรวมถึงเรือนะครับมีการลดราคาโดยคิวเรือคลองแสนแสบนะครับมีการลดราคาระยะละ1บาทหลังจากว่าน้ำมันเบนซินเนี่ยมีการประกาศลดราคานะครับลง1บาทแต่ตอนนี้นะครับเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยยังไม่ได้มีการตอบรับในการลดราคาแต่อย่างใดนะครับโดยให้สาเหตุว่าเนื่องจากว่าตนเองนั้นเนี่ยจะต้องแบกรับภาระอื่นๆที่ไม่ได้มีการปรับลดด้วยครับส่วนมอเตอร์เวย์บูรพาวิถีเนี่ยมีการปรับลดราคานะครับแล้วก็มีการให้ขึ้นฟรีโดยวันที่ขึ้นฟรีเนี่ยระบุไว้ก็คือวันที่26ธันวาคมเวลา16นาฬิกานะครับเรื่อยไป9วันเลยจนถึงวันสุดท้ายวันที่4มกราคมเวลาเที่ยงคืนนะครับหรือว่า24นาฬิกานั่นเองนี่ก็คือถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.มีการพักหนี้รายย่อยนะครับที่มีหนี้ไม่เกิน 200,000ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมกับมีการรับชำระภาษีแทนให้ครับรวมถึงกระทรวงพาณิชย์ครับมีการจัดกิจกรรมมหกรรมลดราคาสินค้าจำนวน7วันครับส่วนรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจริงๆมีการจัดในต่างจังหวัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็หาอ่านได้นะครับจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับนี่ก็คือประเด็นข่าวด้วยร่วมจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดในวันนี้ครับค่ะเรามาดูประเด็นที่น่าสนใจเช้านี้นะคะก็ไปดูกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐละกันค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจค่ะเมื่อทางวัดเซาหลินนะคะได้มีการติดต่อมายังวัดไทยให้มีการสร้างพระประธานทั้งหมด7องค์สร้างอย่างเดียวไม่พอค่ะให้มีการปลุกเสกที่ประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นก็จะนำไปประดิษฐานที่ประเทศจีนค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่วัดไตรมิตรวิทยารามค่ะได้มีการจัดพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างพระประธานแห่งวัดเซาหลินเหนือเมืองเถินเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีพระพรหมมังคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรและสือยงซิ่นเจ้าอาวาสวัดเซาหลินในฐานะรองประธานสมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเจ้าอาวาสจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก12แห่งได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยพระพรหมมังคลาจารย์ได้กล่าวนะคะว่าเจ้าอาวาสวัดเซาหลินได้มาขอให้เป็นประธานในการจัดสร้างพระประธานแห่งวัดเซาหลินเหนือเมืองเทียนจินซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งชื่อภูเขาพานซานสร้างในสมัยราชวงศ์หยวนนะคะอายุประมาณ 1,500 ปีค่ะโดยได้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะจำนวน7องค์ด้วยกันได้แก่พระสักยมุนีพุทธเจ้าพระไพรัสสักยะคุรุพุทธเจ้าพระอมิตพุทธเจ้าจำนวน3องค์เป็นพระประธานขนาดใหญ่มีความสูง4เมตร50เซนติเมตรและอีก4องค์ค่ะประกอบไปด้วยพระอานนท์พัดกัสปะตักหมอและเทพผู้พิทักษ์ค่ะซึ่งทั้ง7องค์นี้นะคะก็จะทำมาจากเนื้อนวโลหะทั้งหมดซึ่งทางด้านเจ้าอาวาสวัดเซาหลินได้ขอให้ทำพิธีในประเทศไทยตั้งแต่การออกแบบการสร้างการหล่อพระพุทธรูปและการปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเพื่อนำไปประดิษฐานเป็นการถาวรอย่างวัดเซาหลินเหนือเมืองเทียนจินในช่วงกลางปีหน้าค่ะซึ่งทางด้านพระพรหมมังคลาจารย์ก็กล่าวต่อนะคะว่าการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้ง7องค์ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระสงฆ์จากประเทศจีนมาให้พระสงฆ์จากประเทศไทยจัดสร้างและทำพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมดเพราะมีความเชื่อมั่นแม้ว่าจะนับถือพระพุทธศาสนาต
่างนิกายกันก็ตามที่สำคัญพระพุทธรูปทั้ง7องค์ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเถรวาทมหายานก็ตามโดยในวันที่17ธันวาคมนี้ค่ะจะมีพิธีเทหล่อพระประธานวัดเซ้าหลินเหนือที่วัดวชิรธรรมมาลามอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศและรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธเป็นประธานจากนั้นจะมีพิธีปลุกเสกครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับเช้านี้แม้ว่าจะต่างนิกายกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือศาสนาเดียวกันและทุกๆศาสนานะคะก็สอนให้เราเป็นคนดียึดมั่นนะคะในคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมนั่นเองค่ะครับเราไปต่อเนื่องกันที่เรื่องของกลุ่มตาลีบันกันบ้างนะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ครับขอหยิบยกประเด็นจากหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครับทางสำนักข่าวต่างประเทศครับรายงานจากกรุงอิสลามาบาดประเทศปากีสถานครับเมื่อวานนี้วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาว่ามีกลุ่มมือปืนราว 6-7 คนนะครับพร้อมกับอาวุธครบมือครับกระจายกำลังบุกเข้าไปโจมตีโรงเรียนของกองทัพในเมืองเปชวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด135ศพนะครับแบ่งเป็นนักเรียนทั้งหมด84ศพอีกทั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน114คนเบื้องต้นครับมีรายงานว่านักรบตาลีบันทั้ง9คนนั้นถูกจับตายทั้งหมดครับขณะที่กองทัพปากีสถานได้มีการส่งหน่วยคอมมานโดเข้าปิดล้อมพื้นที่ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุและเกิดการยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดกับทางกลุ่มคนร้ายนะครับเสียงปืนเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวเลยเบื้องต้นครับทางด้านเจ้าหน้าที่เชื่อว่าภายในโรงเรียนมีครูและนักเรียนรวมอยู่ประมาณ500คนซึ่งอาจจะถูกควบคุมเป็นตัวประกันด้วยทางด้านของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ก็เปิดเผยว่ากลุ่มนักรบติดอาวุธบุกเข้ามาทางหอประชุมในช่วงที่ทหารกำลังสอนวิชาการปฐมพยาบาลให้กับนักเรียนทั้งนี้ในช่วงที่เกิดเหตุน่าจะมีครูและก็นักเรียนรวมกันอยู่กว่า500คนเนื่องจากว่าเป็นช่วงของการจัดสอบประจำภาคด้วยหลังเกิดเหตุไม่นานครับนายมูฮัมหมัดอูมาโคซาซีนีซึ่งเป็นโฆษกกลุ่มเตริกอีตาลีบันนะครับหรือว่า TTP หรือเป็นกลุ่มเครือข่ายในปากีสถานของกลุ่มตาลีบันได้มีการประกาศความรับผิดชอบว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพปากีสถานในการปราบปรามกลุ่มนักรบหัวรุนแรงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็หมายถึงว่าเป็นการล้างแค้นนั่นเองนะครับซึ่งในเหตุการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกลุ่มนักรบของตาลีบันเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับสำหรับสถานการณ์ในออสเตรเลียหลังจากที่มีการควบคุมสถานการณ์ได้ตามปกตินะครับทางด้านของบาทหลวงแอนโทนีฟิชเชอร์นะครับซึ่งเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ที่วิหารเซนต์แมรี่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับคาเฟ่ช็อกโกแลตลินนะครับที่เป็นสถานที่เกิดเหตุก็ได้กล่าวว่าได้มีการยกย่องผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับก็คือนายทอรี่จอห์นสันอายุ34ปีเป็นผู้จัดการร้านคาเฟ่ลินสาขาที่เกิดเหตุแล้วก็นางแคทเธอรีนาขออภัยครับนางแคทเธอรีนาดอลสันอายุ38ปีเป็นทนายความแล้วก็เป็นคุณแม่ลูก3นะครับเป็นซึ่งมีการยกย่องว่าให้เป็นวีรบุรุษผู้ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องอีกหลายชีวิตที่เหลืออยู่ให้รอดพ้นไปครับโดยนายจอห์นสันเนี่ยได้มีการพยายามแย่งปืนจากคนร้ายคือนายมันฮารอนทว่าพลาดนะครับกับทำให้กระสุนนั้นลั่นใส่ตนเองขณะที่นางดอสันนะครับใช้ร่างกายของตัวเองซึ่งตนเองเนี้ยกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะครับรับกระสุนจากคนร้ายสอดคล้องกับถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ว่าตัดสินใจใช้ปฏิบัติการจู่โจมเข้าช่วยเหลือตัวประกันหลังได้ยินเสียงปืนดังขึ้นภายในร้านขณะที่พนักงานสืบสวนยังคงรวบรวมหลักฐานนะครับจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อนำไปใช้ในการค้นหาแรงจูงใจในการก่อเหตุของมูนิสและจะนำคำบอกเล่าของตัวประกันในที่เกิดเหตุไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการสืบสวนด้วยครับนี่ก็คือประเด็นในต่างประเทศที่เกิดขึ้นครับค่ะเรามาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะข้ามมาที่หนังสือพิมพ์มติชนกันบ้างค่ะมาดูกันในเรื่องของหุ้นไทยนะคะที่มีการ
ร่วงลงนะคะอีก55จุดค่ะก่อนที่จะดิดกลับอย่างแรงเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะถือว่าเป็นวันที่มีการพลิกผันนะคะความเคลื่อนไหวดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะมีแรงเทขายเนี่ยสืบเนื่องมาจากวันที่15ธันวาคมทันทีที่เปิดดัชนีปรับลดแรงถึง 49.61 จุดนะคะก่อนที่จะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบแล้วก็มีการปรับตัวลงแรงอีกครั้งทำให้ดัชนีลดลงต่ำสุดนะคะของวันอยู่ที่ 1,422.63 จุดนะคะลดลงอยู่ที่ 55.86 จุดค่ะหรือคิดเป็น 3.77 นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้มีการไปถามทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับข่าวลือที่ส่งผลให้นะคะดัชนีในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตกอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางด้านนายกของเรานะคะก็พูดค่ะว่ามีแต่ลือกันเท่านั้นแหละคือไม่มีอะไรก็ลือไปนู่นลือไปนั่นนะคะลือพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาแถลงไปแล้วก็จบลือกันส่งเดชมันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันนอกจากนี้นะคะทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังถามอีกผู้สื่อข่าวก็ยังถามท่านอีกนะคะว่ามีกระแสข่าวไอ้โม่งเข้ามาปั่นจนหุ้นตกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็กล่าวว่าถ้าโง่ฟังเขาก็ฟังกันไปแล้วจะไปฟังเขาทำไมตัวเองก็ต้องประมวลเรื่องนี้ว่ามีการแถลงการไปแล้วยังจะไปเชื่ออยู่ได้ปั่นหัวด้วยโซเชียลมีเดียและไม่สนใจว่าจะเป็นการเขย่าความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเพราะคนส่วนใหญ่ยังรักผมอยู่คนไม่รู้ก็ปล่อยไปผมทำมากกว่าไอ้รัฐบาลบ้านั้นอีกและรู้มากกว่าที่เขารู้อีกผมไม่โง่ขนาดนั้นหรอกแต่การทำสุจริตมันยากเพราะมนุษย์มีความโลภทุกคนผมก็เคยพูดไปแล้วว่าอย่าไปขยายข่าวลือเรื่องก็มีให้ช่วยกันตรวจสอบก่อนอย่าไปตื่นตระหนกเพราะมีการแถลงการไปแล้วส่วนทางด้านพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าเหตุที่ทำให้เกิดการเทขายหุ้นนะคะอย่างรุนแรงเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมามีสาเหตุค่ะมาจากนายจอมเพชรประดับพิธีกรชื่อดังที่เปิดเผยบทสัมภาษณ์อ้างแหล่งข่าวระดับสูงในราชสำนักทำให้เกิดข่าวลือไม่เหมาะสมส่งผลให้ตลาดหุ้นค่ะติดดอยแดงเต็มกระดานโดยภายหลังเกิดเรื่องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาชี้แจงให้ประชาชนและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้เข้าใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะไม่รู้คุณสุภวิทย์ได้อ่านข้อความหรือเปล่านะคะดิฉันได้มีโอกาสได้อ่านด้วยค่ะเพราะว่ามีการแพร่กันมานะคะในโซเชียลมีเดียในกรณีของนายจอมเพชรประดับค่ะมีการหยิบยกบทสัมภาษณ์บทหนึ่งขึ้นมาซึ่งเกี่ยวกับราชวงศ์โหถือว่าคือถ้าใครอ่านเนี่ยก็อาจจะรู้สึกนิดหนึ่งนะคะดังนั้นขออนุญาตไม่พลาดพิงถึงละกันนะคะแต่ก็ด้วยประเด็นนี้เองเนี่ยแหละค่ะจึงเกิดทำให้นักลงทุนค่ะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเกิดความวิตกกังวลเลยได้มีการเทขายหุ้นนะคะจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ขึ้นนั่นเองค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสมหมายภาษีก็ยอมรับนะคะว่ามีขบวนการปล่อยข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงเข้ามากดดันเพิ่มเติมด้วยในขณะนี้ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำลังติดตามกรณีการปล่อยข่าวลือเพื่อหวังหาผลประโยชน์จากภาวะตลาดหลักทรัพย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ระมัดระวังและประชาสัมพันธ์ให้ดีเชื่อว่ามีไอ้โม่งพอได้จังหวะก็ทำและก็กวาดหุ้นกันไปแต่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มใหญ่หรือไม่นี่ก็คือประเด็นนะคะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยที่หุ้นเนี่ยร่วงลงนะคะถึง55จุดเลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของตลาดน้ำมันโลกนะคะก็มีการปรับลดลงกว่า40ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะจาก100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะมาแตะระดับที่60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นผู้นำเข้าและก็ส่งออกน้ำมันนั่นเองค่ะจะเห็นว่าตอนนี้น้ำมันปรับตัวลดลงนะคะใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าดีนะคือดีในแง่ของผู้บริโภคแต่ถ้ามองภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือภาพรวมจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้านี้ค่ะครับไปปิดท้ายกันที่ประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของคุณแม่รายหนึ่งนะครับเกิดอาการเครียดจัดแล้วก็ได้นำร่างของลูกอายุเพียงแค่24วันเนี่ยไปฝังทั้งเป็นทำให้ลูกเสียชีวิตครับหยิบยกประเด็นนี้จากหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับได้รับแจ้งจากนายจิตติพันธ์
ว่าทางด้านของนางสาวณัฐพัฒน์โค้นสากรมอายุ30ปีซึ่งเป็นภรรยาของตนเนี่ยได้หายออกไปจากบ้านพร้อมกับเด็กชายเขียวอายุ24วันนะครับอันนี้เป็นชื่อเล่นนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อจริงตั้งแต่เวลาประมาณ 18:00 นของเมื่อวานซืนนะครับวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาโดยไม่ได้นำเงินหรือว่าโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยครับแล้วมาระยะหลังก็มีอาการเหม่อลอยและก็เครียดอยู่เป็นประจำโดยเกรงว่าภรรยานั้นจะคิดสั้นหรือว่าได้รับอันตรายครับต่อมาครับนายจิตติพันธ์เนี่ยได้มีการรับแจ้งจากญาติว่าพบนางสาวณัฐพัฒน์นะครับอยู่บริเวณข้างแม่น้ำแขวน้อยโดยมีอาการเหม่อลอยเหมือนคนไร้สติจึงรีบเดินทางไปดูนะครับก็พบเพียงแค่นางสาวณัฐพัฒน์เท่านั้นส่วนเด็กชายเขียวเนี่ยไม่พบแต่ชาวบ้านก็แจ้งว่าเห็นนางสาวณัฐพัฒน์นำร่างของลูกชายเนี่ยขุดดินแล้วก็ไปฝังอยู่ริมแม่น้ำแขวน้อยนะครับทางญาติญาติเนี่ยก็พร้อมด้วยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รีบไปขุดค้นหาจนพบร่างก่อนที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเห็นบอกว่าตอนที่ขุดแล้วก็พบร่างของเด็กชายเขียวนะครับเด็กชายเขียวเนี่ยก็ยังหายใจอยู่เลยแต่ว่าหายใจอย่างรวยรินมากได้มีการนำส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุมนะครับแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปร่วมชันสูตรศพเด็กชายเขียวพร้อมกับแพทย์ก็พบว่าตามร่างกายนั้นไม่มีบาดแผลใดๆครับพบเพียงคราบดินทรายตามตัวและน่าจะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจซึ่งคงต้องส่งศพเด็กชายเขียวไปให้ทางแพทย์โรงพยาบาลยุพราชนครไทยเพื่อทำการชันสูตรอีกครั้งครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้สอบสวนนะครับนางสาวณัฐพัฒน์ก็ให้การว่าเครียดจากปัญหาครอบครัวเนื่องจากว่าสามีตกงานไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินจึงตัดสินใจขุดหลุมฝังลูกชายทั้งเป็นทางด้านเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปครับก็เป็นเรื่องเศร้าสลดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยอายุเพียงแค่24วันเท่านั้นเองนะคะยังแบเบาะอยู่เลยแต่ว่าภาวะเครียดค่ะเพราะเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยตกงานไม่มีงานทำนะคะก็เลยน่าจะเกิดอาการจิตตกนี่แหละค่ะทำไปแบบขาดสติไม่รู้ตัวนะคะก็เป็นเหตุการณ์สลดเช้านี้นะคะที่เรานำมาฝากกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะหนังสือพิมพ์ทั้ง4ฉบับค่ะไทยรัฐเดลินิวส์มติชนแล้วก็ข่าวสดค่ะสำหรับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามประเด็นทางด้านการจราจรกันในตอนนี้นะครับหลากหลายบริเวณเริ่มมีความหนาแน่นบ้างแล้วนะครับจุดที่เห็นเป็นพิเศษเนี่ยก็คือเส้นทางของวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้ามีการชะลอตัวอย่างมากนะครับบริเวณผ่านจุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกล้องจากวงจรปิด CCTV กันช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ